คือคิดว่าแม่เป้ยต้องไม่รู้เรื่องนี้แน่เลยชุดที่เห็นในมิวสิกวิดีโอคนใจง่ายเนี่ยแม่เป้ยเขาจะรู้ไหมว่ามันเป็นผ้าขาวบางไม่รู้เฮ้ยนี่มันเพลงอะไรโอ้ย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 โอ้ L O V E Love L O V E หิว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 โอเคนะคะโอเคนะคะวูดี้ฟรอมโฮมตอนนี้ไอซ์สรัญญูจะโคจรกลับมาเจอกับเป้ยปานวาด ซึ่งขอบอกเลยนะครับว่ามีเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้มาก่อน เราคิดว่าเขามาร่วมงานกันกับเพลงคนใจง่าย MB ที่โด่งดังมากเมื่อหลายปีที่แล้วแต่แท้จริงแล้วมันมีความลับอีกเยอะซึ่งวันนี้เราจะได้รู้กันแต่ก่อนจะไปดูครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเตือนและความสนุกก็จะส่งตรงถึงทุกคนอย่างแน่นอนรับประกันได้เลยครับไอซ์เป้ยพร้อมแล้วไปดูกันเลยสวัสดีพี่วูดี้สวัสดีแม่เป้ยครับสวัสดีครับแม่เป้ยนี่ไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนแล้วสองคนเนี่ยครับ3ปีหรือ4ปีนะไอ้ที่เราเคยไปงานอีเวนต์งานนึงอ่ะใช่ๆเราไปเต้นกันประมาณน่าจะประมาณเกือบๆ3ปีครับ2ปีกับ3ปีครับมีคนจ้างให้ไปเต้นเพลงนี้เหรอยังไปเต้นกันที่ระดับอยู่เออมีแต่ใช้ระดับอยู่เลยอ่ะวูดี้คุยกับดาราแม่หลายๆคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยที่เขาชอบเล่น TikTok กับลูกๆแต่ของเป้ยเนี่ยไม่ได้แค่เล่นกับลูกนะครับมันลามไปถึงสามีด้วยมันก็มีบ้างกรุบกรีบนิดๆหน่อยๆนะเขาเต้นเพลงนี้ได้เขาก็จะมาสอนเราเต้นว่าเต้นยังไงแต่ไอซ์นี่ได้ข่าวมาว่าพอแล้วล่าสุดไม่รู้จะเล่นอะไรอะครับพี่บูดี้มันต้องเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์พอสมควรเลยอะก็เลยครับไม่รู้จะเล่นอะไรก็เลยหยุดเล่นมาเป็นเดือนแล้วพี่ขออนุญาตบอกกับไอซ์ตรงๆได้ไหมว่าพี่อยากติดตามTikTokของไอซ์แล้วพี่ว่ามันน่ารักแล้วมันก็สร้างสรรค์ดังนั้นอยากให้กำลังใจในการไปต่ออย่าท้อมีความสุขกับมันทุกวันแล้วกลับไปเล่นอีกเพราะว่าเราอ่ะตามคุณไอซ์โอ้ได้ครับนะครับอยู่มาเดือนกว่าแล้วเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวไปดูคลิปแม่เป้ยก็ทำตามแม่เป้ยเดี๋ยวไปตามละนี่คิดถึงเป้ยสมัยยังสาวๆใน MV คนใจง่ายตอนนั้นเนี่ยแต่จริงๆแต่จริงๆก็ยังเซ็กซี่เหมือนเดิมนะครับใช่เขาเป็นคนที่มีมวลของความเซ็กซี่มหาศาลมากครับพี่จิ๊บวันนี้เราอยากจะเห็นเป้ยกับไอซ์ออกสเต็ปอีกครั้งหนึ่งล่าสุดเห็นใน IG เนี่ยเป้ยลูกเต้นเพลงคนใจง่ายด้วยใช่ป่ะเขาดู YouTube แล้วเขาชอบเอ็มผู้หญิงแล้วเขาชอบเรียกว่าแม่เปิดให้เขาดูครั้งแรกเขาก็ตกใจแล้วก็นิ่งๆพอหลังจากนั้นน่ะเขาก็จะขอเพลงนี้ตลอดเลยไอซ์ครับพี่รู้ว่าคุณมีเรื่องจะสารภาพด้วยคือคิดว่าแม่เป้ยต้องไม่รู้เรื่องนี้แน่เลยไอ้อะชุดที่เห็นในมิวสิกวิดีโอคนใจง่ายเนี่ยมาจากผ้าขาวบางที่คลุมของอยู่ซึ่งเขาก็เกรงใจแม่เป้ยมากเขาก็ไม่กล้าแล้วเขาก็มาซุบซิบซุบซิบเป็นเฮ้ยแม่เป้ยเขาจะรู้ไหมว่ามันเป็นผ้าขาวบางถ้าไม่ใช่เป้ยเนี่ยจะไม่ออกมาเซ็กซี่แบบนี้นะครับเอาอย่างนี้เพื่อเป็นการชดเชยเรื่องชุดในรอบวันนั้นเนี่ยต้องถามว่ามีใครส่งอะไรไปให้ที่บ้านไหมครับเป้ย yesคือรู้ป่ะกำลังลายหาร้านร้านหนึ่งจะให้ตัดชุดนี้ให้น้องปาลีรู้สายโอ้ยดังแน่นะเอ๊ะเรามาหาของขวัญให้ไอซ์กันบ้างดีกว่าดีไหมเราจัดเกมพิเศษให้ก่อนดีกว่าดีกับเกมที่ชื่อว่าเฮ้ยนี่มันเพลงอะไรถ้าไอ้แพ้ไอ้ไม่ได้ของรางวัล นะครับพร้อมครับไปอุ้ย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 ขอใจเธอแรกเบอร์โทรใช่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 
อัมเป็นแบบอินเดียจีนี่จ๋า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 โอเคโอ้ย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  L O V E Love L O V E จ้าไม่รักไม่ต้องไม่รักไม่ต้องเก่งมากโอเคนะคะวันนี้ไอซ์และเปิ้ลร่วมแท็กทีมกันจนทำให้ไอซ์ชนะเกมนี้ครับรู้ว่าไอซ์ชอบไปสำรวจโรงแรมใช่ครับเป็นคนชอบแบบเดินทางแล้วก็ชอบไปพักโรงแรมอะไรเงี้ยครับพี่จะขอบอกว่าของรางวัลที่เราจะมอบให้ก็คือเราจะพาคุณไปพักที่เกาะลันตาย้อนว่าไอซ์จะพาใครไปเที่ยวด้วยอ่ะเบยเอาไหมครับไม่ได้ครับพาน้องโปรดพาน้องปาลินไปหมดเลยเย้เป้ยจริงหรือไหมที่เป้ยบอกว่าถ้าไม่มีเพลงคนใจง่ายจะไม่มีเป้ยในวันนี้คือหลังจากที่เล่นมิวสิกเพลงคนใจง่ายเนี่ยหลังจากนั้นคือมีงานติดต่อเข้ามาเยอะมากมากเป็นงานที่ใหญ่ที่จริงๆไม่ต้องเอาเราไปเล่นก็ได้แบบนี้ค่ะอย่างเช่นงานหนังของออกไซแปนกับแดนนี่ที่ร่วมงานกับนิโคลัสเคสอะค่ะแล้วก็ถามแดนนี่กับออกไซว่าทำไมถึงเลือกเราเขาก็บอกว่าเขาเห็นเราอะจากมิวสิกวิดีโอแล้วเขาชอบมากเขาประทับใจมากเขาบอกเขาต้องการคนคนนี้อะไรเงี้ยมันเป็นช่วงที่แบบมันพีคที่สุดในชีวิตอะเขาก็เลยบอกเฮ้ยจริงๆแล้วอะเป็นไอ้นะที่ทำให้ป้อยแบบป้อยพันวาดทุกวันเรามีความรู้สึกว่าเราประทับใจคนคนนี้มากๆเขาน่ารักนอกจอยังไงเบื้องหลังอ่ะเขาน่ารักกว่านั้นอีกแบบลอยล้านเท่า wow. เอ้ยจำได้เลยวันที่ถ่ายมิวสิกวิดีโอเอ้ยเต้นไม่ได้เอ้ยเต้นไม่ได้เลยเป้ยเป็นคนเต้นไม่เก่งไอคอยให้กำลังใจเป้ยทุกอย่างเฮ้ยผู้ชายคนนี้เวลาใครก็ตามมาถามเป้ยว่าไอเป็นคนยังไงเป้ยพูดได้อย่างเป็นปากเลยว่าผู้ชายคนนี้น่ารักมากจริงจริงขอบคุณจริงๆขอบคุณไอมากมันคือมันแบบมันพิเศษสุดสมมติแบบเป้ยแล้วก็เป้ยเชื่อว่าเป้ยเป็นเป้ยปานวาทุกคนเนี่ยก็เพราะไอนี่แหละไอเชื่อ 100% ล้านเปอร์เซ็นต์เลยพี่วูดี้ว่าคนใจง่ายอ่ะมันมาจากหลายส่วนมากในการทำให้เพลงประสบความสำเร็จแต่ว่าส่วนสำคัญที่สุดของเพลงไอใช้คำว่าสำคัญที่สุดของเพลงเนี่ยนะคือเป้ยปานวาจริงๆWow. ถ้าเป้ยบอกว่าเป้ยแบบได้งานต่างประเทศเพราะว่าไอซ์ก็เช่นกันเพราะว่าไอซ์ได้มีโอกาสไปออกซิงเกิลที่ญี่ปุ่นก็เพราะว่าประธานบริษัทของ EMI ได้มาเห็นมิวสิกวิดีโอคนใจง่ายแล้วก็เขาเริ่มจากการที่เขาประทับใจในตัวนางเอกมิวสิกวิดีโอของไอซ์ก็ขอบคุณมากๆจริงๆไอซ์ว่ามันเหมือนเป็นวาสนาหนึ่งที่ทำให้เราได้มาเจอกันฉะนั้นก็ขอบคุณมากๆในความน่ารักที่มีให้ไอซ์มาตลอดแล้วจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นแม่เป้ยคนเดิมที่เขาน่ารักมากจริงๆครับวันนี้เราต้องขอบคุณไอซ์สรัญญูและเป้ยปานวาดนะครับที่มามอบความสุขความสนุกให้กับเราในวันนี้วันนี้วูดี้เป้ยแล้วไอซ์ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ